ผมหัวเราะเฮฮาชี้ไปที่มีคนแล้วพูดกับพังจือว่าเฮ้ hey, ดูผิดแล้วที่แท้เป็นน้าหญิงของนายฉันคงไม่เป็นน้าเขยนายหรอกนะพังจือโมโหจนคิดจะเอาลูกสนบนต้นปลาใส่ผมแต่สองมือก็กอดกิ่งไม้ไว้แน่นกลัวว่าถ้าคลายมือก็จะหล่นลงไปไม่กล้าขยับเขยื้อนมากนักได้แต่ถลึงตาใส่ผมผมรู้ท่าทางของพังจือยิ่งรู้สึกน่าขันแต่ทันใดนั้นยิ้มของผมก็ต้องชะงักไปมีคนกำลังปีนขึ้นต้นไม้มาที่ผมอยู่อย่างไม่สนใจอะไรอื่นแม้นมันจะตัวใหญ่เทอะทะแต่ก็มีพลังมหาศาลยิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสความเจ็บปวดทำให้สติสัมปชัญญะของมันเลือนหายในสายตาของมันตอนนี้มีเพียงพวกเรา3คนกับหมา1ตัวตาอาบเลือดข้างหนึ่งจ้องเขม็งคมหนามบนอุ้งมือมันจับต้นไม้ไว้มั่นร่างใหญ่โตของมันปีนทีหนึ่งก็ขึ้นมาถึง1เมตรผมก่นด่าในใจใครบอกว่ามีคนปีนต้นไม้ไม่เป็นนี่มันทำร้ายกันชัดๆในภูเขามีคำที่นายพรานเฒ่าสอนนายพรานมือใหม่สู้กับเสือดุดีกว่าสู้กับหมีบ้าหมีที่บาดเจ็บและบ้าคลั่งเต็มที่มีพลังทำลายล้างและพลังระเบิดอันน่าตกตะลึงผมตกใจหน้าถอดสีไม่มีอารมณ์พูดเล่นกับพังจือต่อใจคิดหาวิธีให้หลุดรอดเย็นจือเตือนผมเร็วใส่กระสุนเร็วเข้ายิงตามันอีกข้างนึงตอนนั้นผมค่อยนึกถึงปืนที่แบกอยู่บนหลังด่าตัวเองไปก็ไม่มีประโยชน์รีบปีนต้นไม้ให้สูงขึ้นไปถอดสายคาดอาวุธจากกางเกงไปผูกไว้กับกิ่งไม้ที่รับน้ำหนักตัวผมได้ใช้มือหนึ่งจับกลางปืนอีกมือหนึ่งอัดดินปืนเอาดินปืนที่เหลืออยู่กว่าครึ่งในกระบอกเขาวัวใส่ลงปล้องปืนจนหมดมีคนปีนเร็วมากใกล้ผมเข้ามาเรื่อยเย็นจืดกับพังจืดกังวลแทนผมจนเหงื่อตกผมรวบรวมสมาธิไปที่การใส่ดินปืนไม่สนใจหมีที่กำลังปีนขึ้นมาใส่ดินปืนเสร็จก็ต่อด้วยอัดลูกกระสุนปืนใส่แท่งเหล็กตอกดินปืนกับกระสุนเข้าด้วยกันเหงื่อไหลท่วมหัวผมไปหมดปืนแบบนี้ยุ่งยากจริงๆในป่าของตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีในพรานกี่คนที่ต้องสังเวยชีวิตอันมีค่าเพราะขาดปืนยิงเร็วตอนนี้ถ้าผมมีปืน 5-6 กึ่งออโตเมติกต่อให้มีหมีคนอีก 2-3 ตัวก็ไม่หวั่นหรือเป็นปืนสั้นกระบอกหนึ่งก็ยังดีในสิวินาทีที่ผมบรรจุดินปืนกับกระสุนและเปลี่ยนหินเหล็กไฟเสร็จอุ้งมือหมีก็แทบจะแตะขาผมได้แล้วผมรีบหดขาขึ้นหันปากกระบอกปืนลงล่างเล็งไปที่สมองหมีแล้วเหนี่ยวไกเนื่องจากใส่ดินปืนเยอะเกินควันดำลอยคลุ้งทำเอาหน้าผมดำเมี่ยมปืนไฟใช้แรงประทุจากดินปืนเป็นแรงดันกระสุนแต่มุมที่ต่ำเกินทำให้กระสุนในกระบอกคลายความอัดแน่นลดอนุภาพที่ควรมีแล้วยังยิงในระยะประชิดเกินด้วยมือเดียวไม่มีจุดช่วยพยุงด้านหลังแม้นใกล้ขนาดนี้ก็ยังยิงไม่ตรงไม่โดนที่หัวเพียงทำให้ไหล่ของมันโชกเลือดมีตกจากต้นไม้ร่วงลงไป10กว่าเมตรกระแทกลงพื้นอย่างแรงบนพื้นล้วนเป็นกิ่งไม้ใบไม้แห้งกองสูงบวกกับเนื้อหนังหนาๆของหมีแล้วตกจากที่สูงก็ไม่ได้ทำให้มันบาดเจ็บอะไรมากมีคนลุกขึ้นมาคราวนี้มันไม่ปีนต้นไม้แล้วแต่ใช้ร่างบึกบึนปานลดถังของมันกระแทกใส่ต้นไม้พลางกู่ร้องด้วยเสียงประหลาดแรงกระแทกส่งลูกใบสนล่องลอยลงไปดังฝนโปรยยังดีที่ผมใช้สายคาดอาวุธรัดแขนไว้กับกิ่งไม้จึงไม่โดนกระแทกหล่นลงไปผมกังวลว่าต้นไม้นี้จะแข็งแรงไม่พอโดนมีกระแทกอีกไม่กี่ครั้งอาจหักโค่นคิดไม่ถึงเลยว่าผมจะมาตายกลางหุบเขาป่าลึกความตายมาถึงตัวจะเสียหน้าไม่ได้ต้องสำแดงความองอาจพึงพายของนักปฏิวัติออกมาให้พังจื่อและเยี่ยนจื่อเห็นว่าผมไม่ใช่คนขี้ขลาดดังนั้นผมจึงส่งเสียงตะโกนไปทางเยี่ยนจื่อพังจื่อว่าดูท่าฉันต้องไปพบท่านมาร์กซะแล้วขอโทษสหายทั้งสองด้วยนะฉันขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะไปจองที่ทางโน้นไว้ให้พวกนายมีอะไรจะพูดกับท่านปรมาจารย์นักปฏิวัติฉันจะช่วยไปบอกต่อให้พังจืดตะโกนให้ผมจากต้นไม้ที่ห่างไป10กว่าเมตรสหายหูนายวางใจเถิดภารกิจปฏิวัติมีนายก็ไม่มากเกินขาดนายก็ไม่น้อยเกินนายไปเจอท่านมาร์กแล้วก็ร่ำเรียนทฤษฎีปฏิวัติให้แตกฉานได้ยินว่าทางโน้นกินกันแต่เนื้อตุ๋นมันฝรั่งนายจะกินได้ไหมผมตอบไปว่าพวกเรานักปฏิวัติเลือกกินตั้งแต่เมื่อไหร่ฮึสหายเสี่ยวพังพาหนะแห่งการปฏิวัติ
ไม่พลิกคว่ำขอให้เพียงดันไปข้างหน้าธงแดงห่อหุ้มง้าวชาวนามือทุมินยกชูแซ่ขุนนางผู้คน2ใน3ตายล่าที่ยังลำเค็ญต้องให้พวกนายช่วยปลดปล่อยแล้วล่ะฉันขอไปกินเนื้อตุ๋นมันฝรั่งก่อนละเย็นจืดตะโกนอย่างร้อนรนว่านี่มันเวลาอะไรพวกนายยังว่างหยอกกันเล่นกันอีกเหรอรีบคิดหาวิธีเข้าเถอะขณะที่พวกเราหมดปัญญาจะทำอะไรมีคนก็ไม่ได้ใช้ตัวกระแทกใส่ต้นไม้แล้วมันหยุดแล้วลงนั่งพื้นหอบใจหายใจแรงที่แท้มีเสียเลือดไปมากแล้วยังใช้แรงไม่หยุดถึงจะมีพละกำลังมหาศาลก็มีเวลาที่ใช้หมดคราวนี้มันเปลี่ยนท่าทีบ้าคลั่งเป็นสงบเรียบร้อยเพื่อประหยัดพลังงานนั่งเฝ้ารอพวกเราใต้ต้นไม้ลีจือห่วงเห็นถึงความร้ายกาจของมีคนแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้อีกนั่งรออยู่ฟากหนึ่งมันดูจะหิวมากแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้านายจึงไม่จากไปหาของกินเย็นจื่อสงสารหมาผิวปากบอกให้มันไปหาอะไรกินเองลีจือห่วงจึงยอมไปเราสามคนเกาะอยู่บนกิ่งไม้ถกวิธีรับมือแต่คิดไปคิดมาก็ไม่มีวิธีไหนที่จะพอทำได้หากลงไปสู้กันตรงๆในมือก็มีเพียงปืนโบราณนับเป็นการรนหาที่คนในหมู่บ้านก็ไม่อยู่กันเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องหวังให้ใครมาช่วยเพื่อไม่ให้ตกต้นไม้พวกเราเอากางเกงมัดแน่นๆไว้กับกิ่งไม้รอดูว่าสุดท้ายใครจะทนอึดกว่ากันเมื่อเป็นแบบนี้สถานการณ์ก็ชะงักงันซึ่งเป็นผลเสียกับฝ่ายบนต้นไม้ที่สุดเมื่อครูพวกเราใจหายใจคว่ำกับการจู่โจมของหมีใช้เรี่ยวแรงไปหมดสิ้นแล้วตอนนี้ใกล้ค่ำพวกเราไม่ได้นอนมา2วัน1คืนติดต่อกันตอนกลางวันก็กินแค่ขนมเปี๊ยะแป้งข้าวโพดเล็กน้อยทั้งง่วงทั้งหิวกลัวว่าไม่ทันเช้าวันพรุ่งรุ่งขึ้นก็หิวจนเป็นลมตกต้นไม้เหตุการณ์เช่นนี้ผมนึกถึงคำกลอนของท่านประธานเหมาข้าศึกรายล้อมนับพันหมื่นเรายืนหยัดอยู่คงไม่ไหวเองเพียงแต่ว่าเบื้องล่างไม่มีธงศึกอยู่มีเพียงหมีคนที่เฝ้ารอผมคิดเรื่อยเปื่อยจนหลับสลบสไลด์ไม่รู้ตัวบนกิ่งไม้ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเกิดหิวจนสุดทนแสบท้องเป็นระรอกจนตื่นขึ้นมองเห็นดาวเกลื่อนเต็มฟ้าพระจันทร์เสี้ยวดังตะขอล่วงเข้าเวลาดึกสงัดทั่วทั้งป่าเงียบงันอาศัยแสงจันทร์มองดูหมีไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้แล้วไม่รู้ว่าจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นไม้หนาแน่นผมมองเห็นว่าเย็นจื่อกับพังจื่อยังอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าจึงเปล่งเสียงตะโกนออกไปเย็นจื่อพังจื่อยังอยู่บนต้นไม้กันไหมถามต่อไปหลายครั้งเสียงดังก้องสะท้อนอยู่ในหุบเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากสองคนนั้นถึงผมจะใจกล้าแต่ถ้าเหลือตัวคนเดียวกลางป่าดึกดำบรรพ์ก็อดขนลุกไม่ได้ในใจคิดว่าสหายสองคนนี้ไม่รักกันจริงลืมกันไปได้อย่างไรจากไปไม่เรียกสักคำผมลองตะโกนไปอีกสองครั้งก็ยังไม่มีลาดเหล่าอะไรผมมองกระสับกระส่ายไปรอบทิศเพราะว่าไม่ไกลออกไปมีแสงไฟส่องสว่างอยู่คิดไม่ถึงว่าในที่แบบนี้ยังมีผู้คนอาศัยพวกเขาสองคนใช่เห็นแสงไฟจึงไปที่นั่นหาคนหรือในความมืดมิดแยกทิศเหนือใต้ออกตกไม่ออกได้ยินเพียงเสียงน้ำตกมองขึ้นฟ้าหาดาวเหนือยึดไว้ดูท่าแสงไฟจะอยู่ทางเขาหนีสิ้นผมเลื่อนตัวลงจากต้นไม้เดินอย่างระมัดระวังไปทางแสงไฟผมเริ่มคิดจินตนาการว่าเจ้าของแสงไฟนั่นคือนายพรานเท่าที่อาศัยอยู่ในเขามีหนวดเครายาวขาวใจดีอบอุ่นและชอบต้อนรับแขกเมื่อเจอผมปัญญาชนที่หลงทางอยู่กลางป่าก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นชงชาร้อนให้ดื่มแล้วก็ย่างน่องกวางให้กินยิ่งคิดก็ยิ่งหิวต้องใช้แขนเสื้อซับน้ำลายที่ไหลย้อยมุมปากคิดเรื่องกินพรางเดินไปพรางไม่นานก็ถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งมีแสงไฟสว่างจากถ้ำลึกๆแปลกจริงเมื่อครูดูว่าแสงไฟอยู่ไม่ไกลตอนนี้กลายเป็นอยู่ในถ้ำลึกคงไม่ใช่ว่าผมหิวจนตามัวผมเดินเข้าไปภายในถ้ำใต้ความโยโยนของน่องกวางย่างในจินตนาการเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ถึงสุดทางอันยาวและมืดมิดของถ้ำพบว่าภายในนั้นกว้างขวางดูโล่งโปร่งตาทันใดนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็มีหญิงสาว 5-6 คนเดินหัวร่อต่อกระซิบกันมาตอนนี้เป็นฤดูร้อนแต่เหล่าหญิงสาวกลับสวมชุดขนสัตว์หรูหรารูปแบบโบราณราวกับไม่ใช่เสื้อผ้าของยุคคนยุคนี้มีเพียงคนเดียวที่สวมชุดผ
ผ้าสกากีสีฟ้าตามฤดูกาลผูกผมเปียสองข้างบนไหล่สะพายกระเป๋าผ้าร่มทหารสีเขียวพิมพ์คำว่ารับใช้ประชาชนนั่นมันไม่ใช่เถียนเสี่ยวหมิงเหรอไม่ผิดเป็นเถียนเสี่ยวหมิงแน่นอนเธอเป็นปัญญาชนมาจากซูโจวผมกับพังจือเป็นคนฟู่เจี้ยนแม้ทุกคนจะเป็นคนทางใต้เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักเหตุผลหลักคือผมกับพังจือเป็นพวกเหลวไหลก่อเรื่องอยู่เรื่อยหญิงสาวที่สุภาพสงบเสงี่ยมทั่วไปไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พวกเราสองคนเจอคนคุ้นเคยในถ้ำแปลกประหลาดนี้ใจก็ชื้นขึ้นเล็กน้อยผมรีบก้าวไปทางเถียนเสี่ยวหมิงตะโกนว่าเสี่ยวเถียนเธอมาที่นี่ได้ยังไงมีของอะไรกินหรือเปล่าเถียนเสี่ยวหมิงหันมาเห็นผมก็กวักมือเรียกผมเดินเข้าไปพูดกับเธอเธอเที่ยวเล่นซะสนุกพวกเราแทบจะโดนหมีกินเพราะตามหาเธอที่นี่เป็นที่อะไรอ่ะเธอมีของอะไรกินหรือเปล่าอ่ะฉันหิวจนหน้าอกแบนติดแผ่นหลังแล้วเถียนเซียวหมิงพูดว่าขอโทษด้วยฉันไม่ดีเองฉันเข้ามาในร่องน้ำหาหมาแล้วหลงทางได้พี่สาวใจดีพวกนี้ช่วยไว้เดี๋ยวพวกเขาจะเล่นละครหุ่นเงาเธอมาได้จังหวะพอดีเลยพวกเราดูกันก่อนค่อยกลับเนาะว่าแล้วก็แนะนำผมกับบรรดาหญิงสาวพวกเธอพูดจาด้วยสำเนียงท้องถิ่นสนทนาสุภาพแล้วยังเอาเนื้อกวางตากแห้งให้ผมกินเชิญชวนผมไปดูละครด้วยกันผมเดินตามพวกเธอเข้าไปด้านในพบว่าภายในถ้ำที่กว้างขวางมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งสิ่งก่อสร้างโออาจุดไฟสว่างสวัยรอบทิศมีเครื่องหยกของทองรายครามกองเรียงรายเป็นภูเขาหน้าประตูเมืองมีโคมไฟกระดาษและผ้าขาวขึงอยู่นักดนตรี10กว่าคนนั่งอยู่ด้านหน้ามีโต๊ะตัวยาวกลิ่นอายโบราณตั้งข้างหน้าบนโต๊ะจัดวางชุดน้ำชาดูล้วนงดงามและยังมีถาดหินโมราแดงที่ใส่ขนมและผลไม้ไว้เต็มปรีข้างโต๊ะมีเก้าอี้3ตัวเหล่าหญิงสาวที่สวมชุดขนเตียวขนเตียวคือขนของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายมิงเชิญผมและเถียนเสี่ยวเหมิงยักนั่งซ้ายขวาเว้นที่ตรงกลางไว้เหมือนว่าจะมีแขกสำคัญมาเถียนเสี่ยวเหมิงเห็นมีเก้าอี้แค่3ตัวคนอื่นๆล้วนยืนอยู่ด้านหลังก็รู้สึกเกรงใจคิดสละที่ผมทั้งเหนื่อยทั้งหิวไม่ห่วงมารยาทอีกอย่างไรก็มีแม่น้ำภูเขาของมวลชนเพื่อมวลชนในเมื่อมีที่นั่งใครนั่งก็เหมือนกันดังนั้นจึงนั่งลงอย่างสบายใจคว้าอาหารเบื้องหน้ามากินอาจเพราะหิวหนักเกินไปอาหารแม้จะดูสวยงามแต่กลับไม่มีรสชาติสักนิดเหมือนเคี้ยวแท่งเทียนกินไปไม่กี่คำยิ่งคิดยิ่งรู้สึกประหลาดหญิงสาวสองคนประคองใหญ่เท่าผมขาวโพลนแต่งกายหรูหราเดินออกมาจากประตูใหญ่นั่งลงตรงที่ประธานผมและเถียนเสี่ยวหมิงลุกขึ้นยืนทักทายนายหญิงดูท่าทางหญิงชราแล้วผมยิ่งรู้สึกประหลาดใจนี่มันยุคไหนแล้วทำไมยังมีคุณยายเจ้าของที่ดินอยู่คุณยายพยักหน้าให้พวกเราแล้วนั่งลงตรงกลางไม่พูดไม่จารอดูละครหญิงสาวที่ยืนประนิบัติอยู่ด้านหลังปรบมือครั้งหนึ่งผู้บรรเลงดนตรีและนักเชิดหุ่นของคณะละครได้ยินสัญญาณก็เริ่มแสดงละครหุ่นเงานี้มีต้นกำเนิดสมัยฮั่นถังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าละครแสงเงาเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในหมู่ชนพื้นบ้านใช้หนังลาแกะสลักเป็นตัวละครและคนสัตว์มีนักแสดงเชิดหุ่นและร้องบทละครตามจังหวะจากเครื่องดนตรีคล้องกลองจนถึงวันนี้มีบทละครแบบสมบูรณ์อยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยเรื่องทว่าศิลปะแขนงนี้ย่อมโดนผลกระทบในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นธรรมดามันถูกตัดสินว่าเป็นย่าร้ายที่เผยแพร่เรื่องชายเก่งหญิงงามฮ่องเต้นายพลขุนนางยังจะมีใครที่ไหนกล้าจัดแสดงหรือผมไม่คาดคิดเลยว่าวันนี้จะได้ชมสักครั้งในยุคที่วัฒนธรรมในชีวิตเป็นศูนย์นี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจผมเอาแต่ดูละครลืมเรื่องราวอื่นๆจนสิ้นเรื่องที่ละครหุ่นเงานำมาแสดงล้วนเป็นบทละครใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเริ่มด้วยไทจื่อท่องวันจันทราตามด้วยตี้ชิงทะลวงด่านคุณหลุนบนเวทีเงามีดดาบสะท้อนกองทหารขุนพลมากมายดูตื่นตาตื่นใจยิ่งประกอบเสียงดนตรีเร่งเร้าทำให้ผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์ไม่หยุด
ผมดูจนจิตใจโลดแล่นปากคอแห้งผากจึงเอื้อมไปหยิบถ้วยชาบนโต๊ะมาดื่มหันไปทางคุณยายที่นั่งข้างๆแวบหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นว่าท่านกำลังดูอย่างเบิกบานดูไปพลางหยิบขนมผลไม้บนโต๊ะกินไปพลางทาเขียวอาหารดูประหลาดยิ่งแก้มสองข้างเขยื้อนเหมือนวานอนเท่าขบอาหารย่าของผมตอนอายุมากแล้วก็ไม่มีฟันแต่ตอนกินอาหารไม่ใช่อย่างนี้แน่คุณยายคนนี้เป็นคนหรือเป็นวานอนนะพอใจคิดฟุ้งซ่านถ้วยชาในมือก็หล่นลงพื้นแตกกระจายถ้วยชาแตกไม่เป็นไรแต่หัวของคุณยายก็ตกลงพื้นตามไปด้วยตาเธอยังคงจ้องดูละครปากก็ยังเคี้ยวต่อไม่หยุดหญิงรับใช้รีบเข้ามาหยิบหัวของเธอขึ้นอย่างนอบน้อมแล้วก็เอาต่อกับตัวดังเดิมผมตกใจสุดขีดคว้ามือถือยันเสียวหมิงล้มลุกคุกคลานในความมืดและพุ่งตัวออกจากถ้ำหูยังได้ยินเสียงดังอึกทึกพื้นดินไหวสะเทือนไม่หยุดเบื้องหลังพวกเราปากถ้ำปิดเข้าหากันกลายเป็นกำแพงหินมหึมาหากออกมาช้าไปอีกแค่ครึ่งนาทีก็คงหนีไม่พ้นโดนหนีบตายทั้งเป็นอยู่ในกำแพงหินข้างนอกฟ้าสว่างมากแล้วผมลากเทียนเซียวหมิงวิ่งไปยังลำธารที่เชิงเขาทันใดนั้นก็รู้สึกปวดท้องอย่างยิ่งปวดจนเหงื่อแตกซึมออกหน้าผากทนไม่ไหวต้องย่อตัวนั่งลงไปจำได้ว่าปู่เคยเล่าเรื่องผีเชิญคนกินอาหารเหล่าผู้ผีจะเอาก้อนหินกบและแมลงมาแปลงเป็นอาหารสวยงามหลอกให้คนดื่มกินไม่รู้ว่าที่ผมกินไปเมื่อครู่เป็นของผีอะไรยิ่งคิดยิ่งสะอิดสะเอียนทนไม่ไหวอาเจียนออกมาในความเจ็บปวดมองเห็นเลือนรางว่ามีคนสองคนเดินมาหญิงสาวด้านหน้าดูคุ้นตาที่แท้ก็คือเยี่ยนจื่อผมเห็นเธอแล้วรู้สึกวางใจเบื้องหน้าพลันมืดมิดสลบไปเมื่อผมฟื้นขึ้นมาก็ผ่านไปแล้ว3วันวันนั้นเยี่ยนจื่อกับพังจื่ออยู่บนต้นไม้จนรุ่งเช้ามีที่ใต้ต้นไม้ตายไปแล้วเพราะเสียเลือดมากพวกเขาหาผมจนทั่วไม่พบสุดท้ายได้เจอผมและเถียนเสี่ยวหมิงเป็นลมหมดสติอยู่ที่ริมแม่น้ำ3วันที่ผ่านมาผมได้แต่หมดสติไข้ขึ้นถึง42องศาพังจื่อวิ่นเป็นร้อยรี้ไปเชิญหมอที่อำเภอมารักษาผมร่างกายแข็งแรงที่สุดก็ฟื้นมาได้แต่เถียนเสี่ยวหมิงจนบัดนี้ยังไม่ได้สติต้องติดต่อญาติมารับตัวกลับไปรักษาภายหลังเป็นอย่างไรผมก็ไม่แน่ใจผมเล่าเรื่องราวที่เผชิญมาให้พ่อของเยี่ยนจื่อฟังเขาบอกว่าในภูเขามีตำนานเมื่อตอนที่ไทเฮาองค์นั้นตายได้นำนักแสดงพื้นบ้านหลายแขนงจำนวนมากฟังทั้งเป็นตามไปด้วยในอดีตก็เคยมีคนพบเรื่องราวเหมือนกับผมที่เขาหนีวสิ้นแต่ทว่าเรื่องเหล่านี้ในความทรงจำของผมเพียงเลือนรางบางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นเพียงความฝันก็เป็นได้ชีวิตปัญญาชนของผมเพิ่งผ่านไปได้ครึ่งปีแต่มีความทรงจำที่ทั้งชีวิตก็ไม่อาจลบเลือนตรุษจีนปี1969ถึงตาผมกลับบ้านเยี่ยมญาติชะตาชีวิตของผมก็ถึงจุดเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่อีกครั้งบทที่4บ่อปูตังแห่งคุณหลุนฤดูใบไม้ผลิปีนั้นผู้นำรัฐบาลจีนโดนคุกคามจากศัตรูต่างชาติต้องทำการปรับยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องกองทัพกระจายตัวออกเตรียมรบและเตรียมรับมือกับความแห้งแล้งขุดอุโมงค์ลึกสะสมเสบียงประชาชนร่วมซ้อมการป้องกันภัยจากระเบิดนิวเคลียร์อาวุธเคมีและการโจมตีทางอากาศอย่างกระตือรือร้นเมื่อผมกลับมาเยี่ยมบ้านก็มีคนบอกข่าววงในว่าปัญหาของพ่อแม่ผมกำลังจะได้รับความกระจ่างจากทางพรรคเร็วๆนี้โดยพิสูจน์ได้ว่าปู่ผมไม่นับเป็นจักรพรรดิเจ้าของที่ดินแต่เป็นชาวนาชนชั้นกลางดังนั้นการที่พวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวเป็นเพียงเรื่องช้าหรือเร็วเท่านั้นเนื่องจากกองกำลังทหารปลดปล่อยกำลังเรียกทหารเข้าประจำการเป็นจำนวนมากอดีตเพื่อนทหารของพ่อคนหนึ่งจึงจัดการให้ผมได้เข้าร่วมด้วยเป็นการทหารฝากอาเฉินเพื่อนทหารของพ่อผมเป็นหัวหน้าเสนาธิการของทหารเขตย่อยในอดีตหน่วยกองรบที่9ได้เข้าร่วมในสงครามณที่ราบสูงไกมาทหารอาสาสมัครกว่าแสนคนล้อมทหารนาวิกโยธินหน่วยหนึ่งของอเมริกาไว้ทหารอากาศอเมริกาใช้เครื่องบินทิ้งลูกระเบิดรวมถึงระเบิดนาปาล์มเป็นจำนวนมากเปลี่ยนฟ้ามืดของกลางคืนให้แสงจ้าเป็นกลางวันท
ทหารอาสาสมัครฝ่าแรงระเบิดที่ขวางกั้นบุกโจมตีดังคลื่นกระหน่ำละลอกแล้วละลอกเล่าในการรบอันโหดร้ายครั้งนั้นพ่อผมพาร่างที่เจ็บหนักของอาเฉินออกมาจากกองซากศพแบกขึ้นหลังฝ่าอากาศติดลบ20กว่าองศามาถึงหน่วยพยาบาลตอนนั้นร่างของเขาทั้งสองถูกเลือดที่แข็งตัวผนึกไว้ด้วยกันพยาบาลต้องใช้กรรไกรตัดหนังออกจึงแยกจากกันได้มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสองไม่อาจใช้แค่คำว่าเพื่อนตายมาเปรียบเทียบและเมื่อปัญหาเรื่องประวัติของพ่อแม่ผมกำลังจะได้รับการสะสางการจะจัดการให้ลูกของเพื่อนทหารเก่าเข้าร่วมกองทหารจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นสำหรับหัวหน้าเสนาธิการอาเฉินถามผมว่าอยากเป็นทหารอะไรผมบอกว่าอยากเป็นทหารอากาศได้ยินว่าทหารอากาศอาหารดีอาเฉินหัวเราะแล้วเขกหัวผมทีหนึ่งเครื่องบินมันขับง่ายกันนักเหรอเจ้าหนูไปเป็นทหารพรานก่อนฝึกฝนสักหลายๆปีรอเลื่อนตำแหน่งแล้วค่อยย้ายเจ้าเข้าทำงานในองค์กรทหารผมบอกว่าถ้ากลับมาองค์กรก็ช่างเถิดผมยินดีทำงานอยู่หน่วยงานระดับฐานให้อยู่สำนักงานคงไม่คุ้นเคยคิดจะกลับค่ายกังๆบอกลาพังจื่อและเอี้ยนจื่อก็ไม่มีเวลาจึงเขียนจดหมายไปในใจรู้สึกตะขิดตะขวงเล็กน้อยตัวเองไปเข้าร่วมทหารปล่อยเพื่อนรักอยู่หุบเขาทำไร่ทำนาพูดอย่างไรก็เหมือนว่าไม่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ความรู้สึกนี้อีก3เดือนให้หลังก็หายไปตอนนั้นผมเพิ่งรู้ว่าเป็นปัญญาชนอยู่ในเขาสบายแค่ไหนผมถูกเกณฑ์ไปอยู่กองทหารที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นหน่วยทหารยานเกราะไม่รู้จับพลัดจับพลูอย่างไรเพิ่งฝึกหนักที่ค่ายฝึกทหารใหม่ไป3เดือนศูนย์กลางกองทหารก็มีคำสั่งมา1ฉบับให้ทหารกองนี้ย้ายไปยังสถานีบริการทหารที่ถนน32ช่องเขาคุณหลุนบนที่ราบสูงชิงจังหรือชิงไห่ที่เบตโดยให้ทุกหน่วยจัดกำลังใหม่เป็นกองทหารช่างที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่แปลกนักในสถานการณ์ตอนนั้นกองทหารของทั้งประเทศกำลังขุดอุโมงค์สร้างที่หลบภัยอุโมงค์หลากหลายอย่างสำหรับหลบภัยทางอากาศเก็บสำรองอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการอำพรางและอื่นๆทหารทั้งหมดดูจะไม่มีหน่วยไหนที่ไม่ขุดอุโมงค์จุดที่แตกต่างก็คือหน่วยที่ผมอยู่เปลี่ยนจากขุดอุโมงค์นอกเวลามาเป็นงานหลักภารกิจของพวกเราถือเป็นความลับสำคัญจะสร้างสถานที่เตรียมรบครั้งใหญ่ที่ใต้ดินในเขตลึกเขาคุณหลุนแม้จะไม่บอกเหล่าทหารอย่างชัดเจนว่าจะสร้างเพื่ออะไรแต่คนที่มีมันสมองเพียงเล็กน้อยก็สามารถเดาออกได้ในหน่วยทหารมีข้อบังคับการรักษาความลับดังนั้นตามปกติแล้วพวกเราจะไม่คุยกันถึงเรื่องนี้ยังมีเสียงเล่าลือว่าหลังจากงานนี้เสร็จสิ้นแล้วพวกเราจะถูกเปลี่ยนกลับไปเข้าสังกัดทหารพรานช่องเขาคุณหลุนหรือระหว่างเขาคุณหลุนอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,767 เมตรจากมุมมองด้านธรณีวิทยานับเป็นลักษณะภูมิประเทศทะเลทรายเยือกแข็งนานปีมีเหตุมาจากในยุคโบราณการกัดกร่อนอย่างรุนแรงก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนในชั้นหินในหน่วยของเราตั้งแต่บนลงล่างนอกจากขุดสนามเพาะแล้วไม่มีความรู้เรื่องงานช่างก่อสร้างแม้แต่น้อยดังนั้นทางกองทหารจึงส่งวิศวกรและนายช่างมามากมายเพื่อฝึกสอนเสริมความรู้ให้ทหารทั้งหลายเป็นเวลา5เดือนกลุ่มย่อยที่ผมอยู่ถูกส่งให้ล่วงหน้าไปทางใต้ผ่านบ่อปูตังหรือบ่อน้ำที่ไม่แข็งตัวเข้าไปในเขตลึกของเขาคุณหลุนนั้นกว้างใหญ่ภารกิจของพวกเราคือการไปเสาะหาสถานที่พรางตัวที่เหมาะสมบ่อปูตังตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคุณหลุนเรียกอีกชื่อว่าบ่อคุณหลุนแผ่นดินหินแกรนิตล้อมวงเป็นกำแพงของบ่อน้ำแร่ใสสะอาดในบ่อพุ่งพ่นไม่หยุดมานับหมื่นปีแม้แต่ในฤดูหนาวที่โหดร้ายก็ไม่เคยแข็งตัวไม่มีใครรู้ว่าตาน้ำด้านล่างเชื่อมต่อไปที่ใดทางเบื้องบนมีคำสั่งลงมาห้ามไม่ให้เหล่าทหารอาบน้ำที่นี่เนื่องด้วยชาวทิเบตในท้องถิ่นนับถือบ่อปูตังเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการกราบไหว้บูชาบ่อน้ำเสมอๆ เมื่อก่อนตอนเพิ่งปลดปล่อยทิเบตกองทหารผ่านมาเส้นทางนี้ตอนนั้นยังไม่ตั้งกฎระเบียบนายทหาร3คนลงไปอาบน้ำในบ่อล้วนจมน้ำตายหมดสาเหตุการตายได้ยินเพราะว่าในน้ำมีปริมาณกรดกรรมฐานสูงหลุมฝังศพของพวกเขาอยู่สถานีบริการทหารห่างจากที่นี่ไปไม่ไกล
จุดส่งกำลังบำรุงของพวกเราสุดท้ายก็จัดตั้งอยู่ที่นั่นในที่สุดก็เข้าไปในเขาคุณหลุนดูเหมือนว่าทุกคนจะมีอาการแพ้ที่ราบสูงแต่ละคนดูหน้าตาอึดอัดจนเขียวสายตาพร่ามัวเกิดความรู้สึกประสาทร้อนเหมือนร่องพันเนินเขาของคุณหลุนที่สูงตระหง่านดูประหนึ่งมังกรยักษ์สีเงินที่เคลื่อนไปเบื้องหน้าและพวกเรากลุ่มเล็กๆ10 กว่าคนในเทือกเขาอันทรงพลังไร้ขีดจำกัดนี้ก็ยังไม่อาจเทียบมดตัวกระจิตสักตัวระหว่างเดินทางผมนึกขึ้นได้ถึงหนังสือของปู่ในหนังสือกล่าวว่ายอดเขานับพันของคุณหลุนนับเป็นบรรพบุรุษของสายเลือดมังกรในตำนานเทพนิยายของทิเบตสุสานของกษัตริย์วีรบุรุษเกอร์ซาและประตูที่สู่ทะลุสู่เมืองปีศาจล้วนแอบซ่อนอยู่ในเทือกเขานี้ภารกิจของหน่วยที่ออกเดินทางมาล่วงหน้าคือเสาะหาที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างที่รวมถึงเดินทางมาด้วยการมีวิศวกร2 คนช่างรังวัด1 คนและนักสำรวจธรณีวิทยาหลังจากที่ทิ้งรถไว้ก็เดินทางกันมา2 วันเต็มตกเย็นวันที่2ก็ตั้งเต็นท์นอนปุยหิมะโปรยปลายลงมาจากฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆหนาดูท่าว่าคืนนี้หิมะจะตกหนักวิศวกรนายช่าง4 คนนั้นล้วนเป็นปัญญาชนที่สวมแว่นตาหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงพวกเขาดูจะยังไม่สามารถปรับร่างกายเข้ากับสภาวะแวดล้อมอันโหดร้ายนี้ได้นอนห่อหายใจอยู่ในเต็นท์ฟังเสียงแล้วก็ออกจะเป็นห่วงร่างกายอันบอบบางของพวกเขาผู้นำขบวนผู้บังคับกองร้อยหัวหน้าและเจ้าหน้าที่อนามัย3 คนยุ่งอยู่กับการเทน้ำสั่งยาและแนะนำให้พวกเขากินอาหารบ้างยิ่งไม่กินอะไรเลยก็ยิ่งจะรู้สึกขาดอากาศนายทหารทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงตอนเข้าเกณฑ์ทหารได้ผ่านการฝึกที่ค่ายทหารใหม่ทุกวันต้องแบกอาวุธวิ่ง10 กิโลเมตรในป่ามีความสามารถในการปรับสภาพร่างกายดีตอนนี้ก็พอจะปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมอากาศที่เบาบางได้แล้วเหล่าพลรบใช้ถ่านขาวที่ผลิตมาพิเศษจุดกองไฟนั่งล้อมเพื่อความอบอุ่นแล้วกินหมี่สำเร็จรูปสุกๆดิบๆกับขนมเปี๊ยะอัดแบนเพราะอยู่สูงกว่าน้ำทะเลมากต้มน้ำไม่ค่อยเดือดหมี่จึงไม่สุกดีทหารที่ผมพอจะสนิทด้วยก็มีตาเกอร์จือจากเฮ่ยหลงเจียงกาหวาจากทิเบตและเสี่ยวหลินทหารหน่วยสื่อสารอายุเพียง16 ปีจากจีหลินพวกเรากินหมี่เสร็จก็นั่งพักหอบหายใจรู้สึกว่าพลังงานที่ใช้ในการกินข้าวสักมื้อบนที่ราบสูงจะมากกว่าการเดินทัพพร้อมอาวุธบนทุ่งราบเสียอีกเสี่ยวหลินพักสักครู่ก็พูดกับผมพี่หูพี่สมัครเป็นทหารจากในเมืองรู้เรื่องราวเยอะแยะเล่าให้พวกเราฟังบ้างได้ไหมตาเกอร์จือก็ส่งเสียงเห็นด้วยฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเหล่าหูไม่ค่อยได้ฟังนายเล่าอะไรเลยอ่ะเล่ามาสนุกเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าประชุมเรื่องภารกิจอะไรนั่นอีกจะพักเร็วหน่อยก็ไม่ได้เล่าอะไรมาให้ฟังหน่อยสิกาวาพูดภาษากลางไม่คล่องนักแต่ก็ฟังเข้าใจอาปากค้างอยู่นานเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็คงคิดไม่ออกได้แต่โบกมือมาทางผมคาดว่าเขาคงหมายถึงให้นายเล่าเถอะเราก็อยากฟังผมแลบลิ้นพูดว่าอากาศบางขนาดนี้พวกนายยังมีแรงดีกันอีกหรือก็ได้ไหนเมื่อสหายอยากฟังฉันก็จะโม้ให้ฟังเดี๋ยวถ้าฉันโดนหัวหน้าแกล้งตอนประชุมพวกนายต้องช่วยพูดแก้ให้ด้วยนะทำไมผมจึงพูดเช่นนี้หรือก็เพราะว่าหัวหน้าไม่ค่อยชอบหน้าผมนักเข้าร่วมกองทหารจากชนบททนอยู่กับภรรยาอยู่ถึง5 ปีในหน่วยถึงได้เลื่อนเป็นนายกองเล็กๆเขาไม่ชอบลูกหลานทหารที่เป็นทหารฝากอย่างผมเป็นพิเศษเวลามีประชุมกองเขาจะให้ผมแสดงความคิดเห็นแล้วก็จับเอาจุดที่มีรูรั่วมาวิจารณ์ผมมากมายแทบจะกลายเป็นกฎระเบียบไปแล้วและยังที่ทำให้ผมโมโหอีกอยากไม่พูดถึงมันเลยแต่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดีล่ะหนังสือที่ผมเคยอ่านรวมกันไม่ถึง10 เล่มในนั้นมีหนังสือประพันธ์โดยประธานเหมา4 เล่มหนังสือรวมคำพูดดัง11,000 เล่มพจนานุกรม1 เล่มตะวันแดงนับเป็น1 เล่มหนุ่มสาวกองกำลังป้องกันอาสาก็นับเป็น1 เล่มแต่หนังสือพวกนี้พวกเขาก็รู้จักกันแล้วยังมีหนังสือฮวงจุ้ยซึ่งผมคิดว่าพวกเขาคงฟังไม่เข้าใจผมพยายามนึก
สุดท้ายนึกถึงหนังสือที่เคยยืมมาจากเทียนเสี่ยวเหมิงสมัยขึ้นเขาลงห้วยนั่นเป็นหนังสือเขียนด้วยมือเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในตอนนั้นหนังสือเล่มนี้เนื้อหาหลักเกี่ยวกับเรื่องราวพักเหมยหัวและยังแซมด้วยเรื่องแปลกพิสดารของสังคมยุคนั้นมีตอนหนึ่งคือหนังหญิงงาม100ชิ้นที่ผมฝังใจที่สุดเรื่องนี้เริ่มต้นบนรถไฟที่วิ่งจากปักกิ่งไปนานกิงนักศึกษาสาวเจ้าผิงผิงขึ้นรถไฟขบวนนี้เพื่อกลับนานกิงเยี่ยมญาติผู้โดยสารที่นั่งฝั่งตรงข้ามเธอคือนายทหารจากกองทหารปลดปล่อยที่หน้าตาหล่อเหลาคนสองคนพูดคุยกันโดยไม่ได้ตั้งใจกิริยาท่าทางและการพูดจาของทหารหนุ่มเอาชนะใจเจ้าผิงผิงเข้าแล้วระหว่างการสนทนาเธอได้รู้ว่าเขามาจากครอบครัวที่ดีได้รับการศึกษาสูงเจ้าผิงผิงถึงขั้นเริ่มจินตนาการว่าเธอแต่งงานกับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวรถไฟก็มาถึงสถานีนานกิงนายทหารเชิญเจ้าผิงผิงไปร้านอาหารใกล้ๆสถานีด้วยกันระหว่างกินข้าวเขาออกไปโทรศัพท์เมื่อกลับมาก็ถือจดหมายมาด้วยฉบับหนึ่งเจ้าผิงผิงช่วยไปส่งเขาให้ที่บ้านเขาในนานกิงเพราะว่าเขามีภารกิจด่วนต้องรีบกลับไปหน่วยทหารไม่อาจกลับบ้านก่อนได้เจ้าผิงผิงตอบตกลงโดยไม่ลังเลและทั้งสองก็บอกลากันอย่างอาลัยอาวรณ์วันต่อมาเจ้าผิงผิงก็ไปที่บ้านนายทหารเพื่อส่งจดหมายหญิงชราคนหนึ่งออกมาต้อนรับเธอรับจดหมายไปอ่านแล้วเชื้อเชิญให้เจ้าผิงผิงเข้าไปในบ้านรินน้ำชาให้เธอเจ้าผิงผิงดื่มชาและคุยกับหญิงชราไปไม่กี่คำทันใดนั้นก็รู้สึกในตามีแสงวูบวาบและเป็นลมล้มลงน้ำเย็นถึงกระดูกทั้งหนึ่งปลุกเจ้าผิงผิงให้ตื่นขึ้นเธอพบว่าร่างเปลือยเปล่าของตัวเองถูกมัดอยู่บนม้านั่งถลกหนังบนผนังมีหนังคนแขวนอยู่เต็มรอบตัวมีคนยืนอยู่ก็คือหญิงชราคนนั้นและลูกสมุนร่างใหญ่หน้าเหี้ยมอีกจำนวนหนึ่งเธอยื่นจดหมายฉบับนั้นมาหน้าเจ้าผิงผิงให้เธออ่านจดหมายมีเพียงประโยคเดียวส่งหนังหญิงงามชิ้นที่100มาเชิญรับไว้หญิงชรายิ้มอย่างเยือกเย็นกล่าวว่าเธอใกล้จะตายอยู่แล้วก็ขอให้เธอตายอย่างเข้าใจพวกเราเป็นหน่วยเฉพาะกิจซุ่มโจมตีถลกหนังหญิงสาวก็เพื่อเอามาใส่ระเบิดทั้งหมดต้องเตรียมหนังคน100ชิ้นนับว่าวันนี้ได้ครบแล้วพูดแล้วก็ยื่นมีดสังลีให้ลูกสมุนคนหนึ่งมีสังลีเป็นมีดเฉพาะสำหรับการถลกหนังชายร่างใหญ่คนนั้นกรีดมีดลงบนหัวของเจ้าผิงผิงท่ามกลางเสียงหวีดร้องของหญิงสาวผมเพิ่งจะเล่าถึงตอนสนุกก็โดนหัวหน้าสองขัดจังหวะอย่าเล่าเลยเนออย่าเล่าเลยเนอหูป้าอีนายปั้นแต่งเรื่องอีกแล้วเนอตอนนี้พวกเราเปิดประชุมถกปัญหากันแล้วปากนายชอบพูดนักใช่ไหมพวกเราให้นายแสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกเลยเหมาะไหมผมลุกขึ้นยืนตรงเรียนสำเนียงของหัวหน้าสองตอบว่าไม่เหมาะไม่เหมาะทำไมเป็นผมอีกแล้วเนอเวียนก็เวียนถึงตาแก่กาหวาพูดแล้วเนอทุกคนเท่าเทียมถึงจะเป็นหลักการของสังคมนิยมเนอหัวหน้าสองพูดว่าสหายเสี่ยวหูทำไมนายถึงไร้สาระนักเนอฉันบอกไม่ให้นายเรียนเสียงพูดแบบฉันฉันเป็นหัวหน้าฉันบอกให้นายพูดนายก็พูดเนอไม่ต้องมาอ้างลัทธิความเสมอภาคสุดตรงอะไรไม่เหมาะไม่เหมาะเนอผมมองเพื่อนทหารที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาแต่ละคนนั่งเคร่งครึมรอผมแสดงความคิดเห็นกาว่าชิงช่วงที่หัวหน้าไม่ทันสนใจแลบลิ้นใส่ผมเจ้าพวกนี้ช่างไม่มีสัจจะเอาซะเลยตอนนี้คงได้แต่หาทางลงเองแล้วรายงานหัวหน้าวันนี้พวกเราจะอภิปรายเรื่องอะไรครับท่านยังไม่ได้บอกเลยครับท่านไม่บอกผมจะแสดงความเห็นได้อย่างไรขณะนั้นผู้บังคับกองร้อยก็เดินมาหลี่เจียนอายุ30กว่ารูปร่างปานกลางเป็นคนสุภาพมากเป็นทหารมาแล้ว10กว่าปีปฏิบัติต่อตะเหล่าทหารอย่างดีไม่มีวางมาดเขาเดินมาพูดกับพวกเราสหายทั้งหลายประชุมกันอยู่หรือผมขอฟังด้วยคนหัวหน้าสองรีบลุกขึ้นทำความเคารพผู้บังคับกองร้อยผายมือบอกให้พวกเราพูดต่ออย่าให้เขาส่งผลกระทบต่อการอภิปรายหัวหน้าสองระดับต่ำมากเห็นผู้บังคับกองร้อยอยู่ข้างๆก็ออกอาการตื่นเต้นพูดอะไรไม่ถูกเขาคงคิดว่าร้องเพลงน่าจะง่ายกว่าจึงพูดกับเหล่าทหารว่าสหายทั้งหลายพวกเรามาร้องเพลงปฏิวัติเพื่อปลุกใจ
ให้สู้ด้วยกันเถิดเหมาะไม่เหมาะเนอะเหล่าทหารตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะผู้บังคับกองร้อยฟังแล้วแทบจะหลุดเสียงหัวเราะออกมารีบแกล้งไอสองทีกลบเกลื่อนหัวหน้าสองฟังไม่ออกว่ามีอะไรน่าขันตีหน้าเคร่งชูมือทั้งสองขึ้นทำท่ากำกับเพลงสหายทั้งหลายผมจะเริ่มนำเนอร์ภูเขาเอ๋ยภูเขาเอ๋อหลังเตรียมพร้อมร้องภูเขาเอ๋ยภูเขาเอ๋อหลังใครเล่ากลัวเกรงความสูงชันทหารปลดปล่อยหล่อล้อมด้วยเหล็กกล้าตั้งใจแล้วก็โถมเข้าใส่ไม่หวั่นลมโหมแรงไม่หวั่นหิมะพัดพาจะต้องสร้างถนนหลวงให้ยาวถึงที่เบตหิมะตกหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงร้องประสานของทหารสิบกว่านายดังสะท้อนอยู่ท่ามกลางหิมะขาวที่โปรยปลายในหุบเขาคุณหลุนไม่รู้ว่าเทือกเขากว้างไกลและหิมะที่โบยบินขับเน้นเสียงร้องอันห้าวหาญของเหล่าทหารให้โดดเด่นหรือเสียงร้องของเหล่าทหารแต่งประดับความเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาของเขาคุณหลุนณเวลานั้นแม้แต่วิศวกรนายช่างในอีกเต็นท์ยังถูกดึงดูดด้วยเสียงเพลงลืมอาการแพ้ที่ราบสูงมองออกไปยังยอดเขาไร้ที่สิ้นสุดและปลดปล่อยความคิดท่ามกลางเสียงเพลงบทที่5เต่าทองไฟเช้าวันที่3ในหุบเขากลุ่มย่อยของเราเดินทางมาถึงแม่น้ำต้าปิงตามคำบอกเล่าใกล้ๆนี้มีที่ลุ่มต่ำเป็นท้องกระทะขนาดเล็กอยู่ที่หมายของพวกเราก็คือท้องกระทะนี้เนื่องจากภารกิจเป็นความลับจึงไม่อาจไปหาคนในพื้นที่มานำทางได้แต่อาศัยแผนที่ทหารทำทางหยาบๆเสาะหาที่หมายจากเส้นบอกความสูงที่เหมือนพงหญ้ารกแม่น้ำตาปิ้งประกอบด้วย3ส่วนระดับน้ำแตกต่างกันอย่างมากมีความเอียงลาดสูงชันจุดสูงสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 6,000 เมตรสั่งสมหิมะหมื่นปีไม่ละลายตรงส่วนกลางยาวที่สุดเป็นน้ำแข็งเรียบลื่นดังกระจกชั้นน้ำแข็งหนากว่า100เมตรจุดลึกสุดอยู่ต่ำกว่าความสูงเนื้อระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของทิเบตเป็นเมืองดังรอยร้าวที่ฝังลึกเข้าไปในพื้นโลกที่นี่อากาศค่อนข้างอบอุ่นทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่ไม่ค่อยมีให้เห็นตรงพื้นที่ที่อยู่ต่ำสุดอาการแพ้ที่สูงก็ลดน้อยลงถ้าจะเดินทางต่อไปในเขตเขาคุณหลุนก็ต้องผ่านหุบเขาเบื้องล่างของแม่น้ำต้าปิงก่อนออกเดินทางวิศวกรได้เตือนพวกเราไว้ก่อนแล้วว่าห้ามส่งเสียงดังขณะเดินผ่านทางแม่น้ำมิฉะนั้นอาจทำให้หิมะถล่มโดนฝังทั้งเป็นพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นระหว่างทางจากทานน้ำแข็งลงไปสู่หุบเขาวิศวกรจากปักกิ่งคนหนึ่งก้าวพลาดตกลงไปในทานน้ำแข็งพวกเราเจอร่างที่เน่าเปื่อยจนแตกยุ่ยของเขาที่โอเอซิสเบื้องล่างลัวหนิงนักสำรวจธรณีวิทยาหญิงที่ทำงานกับเขาเห็นเข้าอดกลั้นไม่อยู่ร้องไห้อย่างดังผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยาแซ่หวังรีบเอามืออุดปากเธอพูดเบาๆว่าอย่าร้องออกอย่าร้องออกมาลัวหนิงซุกอกของนายช่างหวังหลั่งน้ำตาอย่างทุกข์ทรมานผู้บังคับกองร้อยถอดหมวกออกยืนสงบไว้อาลัยกับร่างของสหายที่จากไปจากนั้นผมกับกาวาสองคนรวบรวมร่างของเขาใส่ไว้ในถุงเพื่อฝังวิศวกรคนนี้อยู่กับพวกเราไม่ถึง3วันผมรู้ว่าแค่เขาเป็นคนปักกิ่งชื่อแซ่ยังไม่ทันรู้ก็ตายจากไปอย่างเงียบงันตาเกอจือใช้พรวดทหารขุดดินยังขุดไปไม่เท่าไหร่ลูกบอลไฟสีฟ้าก็บินออกมาจากหลุมที่เขาขุดขนาดพอๆกับลูกบาสบินวนอยู่2รอบก็บินพุ่งใส่กลุ่มคนพวกเรารีบกระจายตัวหลบลูกบอลไฟร่อนลงพื้นไฟสีฟ้าค่อยๆมอดลงที่แท้ก็เป็นแมลงเต่าทองรูปร่างประหลาดทั้งตัวดูคล้ายกับผลึกหินโปร่งแสงสีแดงปีกยิ่งดูสดใสแวววาวเปลือกโปร่งแสงสามารถมองผ่านอวัยวะภายในที่กึ่งโปร่งแสงและคลับคล้ายมีเปลวไฟไหลเวียนอยู่ดูแล้วช่างลึกลับน่าประหลาดพวกเรามองตากันคิดอยากถามว่ามันคือแมลงอะไรแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้อาจเพราะมันเป็นสัตว์ที่เพิ่งค้นพบนายช่างหวังเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู้ดันแว่นสายตาสั้นเลนหนาของเขาขึ้นสันจมูกใช้สองนิ้วหนีบตัวเต่าทองที่คล้ายเปลวไฟสีแดงขึ้นมาพินิจดูอย่างระแวดระวังทันใดนั้นบริเวณนิ้วที่เขาสัมผัสตัวเต่าทองก็มีเปลวไฟสีฟ้าจุดขึ้นเปลวไฟโหมลุกกลืนร่างเขาอย่างฉับพลันต
ตุ่มผุพองผุดขึ้นบริเวณหนังทั่วตัวในพริบตาแล้วก็ถูกเผาไหม้แว่นประสานจมูกถูกเผาจนเปลี่ยนรูปทรงตกลงพื้นตัวเขาก็ล้มลงดิ้นรนตัวบิดงออย่างทรมานพวกเราคิดจะช่วยก็ช่วยไม่ทันแล้วเสียงร้องโหยหวนของเขายามถูกไฟปีศาจเผาดังก้องหุบเขาพวกเราตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ดูท่าจะหยุดหายใจกันไปพักใหญ่มีคนคิดจะใช้พลั่วตักดินดับไฟบนตัวเขาแต่ไฟก็ลุกไหม้ไปตัวแล้วเป็นแผลไฟไหม้รุนแรงแม้ว่าจะดับไฟได้แต่ในเขาคุณหลุนที่ไม่มีหมอไม่มียาเขาก็คงทนต่อได้อีกไม่เกิน2ชั่วโมงดังนั้นจะให้เขาอยู่ทรมานไปเพื่ออะไรสภาพคนถูกไฟเผาทั้งเป็นเช่นนี้โหดร้ายเกินไปลัวหนิงไม่กล้ามองอีกต้องหันหน้าหนีไปตาทางเธอตกใจจนตัวแข็งไปแล้วมือปิดหูปากอ้าออกไม่รู้อยากร้องไห้หรือตะโกนเสี่ยวหลินที่อายุน้อยสุดก็ตกใจหนักหลบอยู่หลังต้าเก้อจื่อสั่นไปทั้งตัวหัวหน้าสองคว้าปืนออกมาคิดจะช่วยหยุดความเจ็บปวดของนายช่างหวังไม่อาจทนดูเขารับความทรมานเช่นนี้และหากเขายังร้องตะโกนต่อไปคงทำให้หิมะถล่มแน่ผู้บังคับกองร้อยหยุดมือที่จะเหนียวไกของหัวหน้าสองไว้บอกเสียงเบาว่าอย่าใช้ปืนต้องใช้มีดผมจัดการเองบนยอดเขามีหิมะนับหมื่นตันสะสมอยู่เหนือแม่น้ำตาปิงเสียงอะไรดังเล็กน้อยก็อาจนำมาซึ่งภัยพิบัติตอนนี้ที่พวกเราสามารถช่วยให้นายช่างหวังได้มีเพียงใช้มีดแทงเข้าที่หัวใจให้เขาตายอย่างพ้นทุกข์เวลาไม่คอยท่าผู้บังคับกองร้อยรับดาบปลายปืนของปืนแบบ56กึ่งอัตโนมัติมาจากนายทหารคนหนึ่งพูดเบาๆว่าขอโทษด้วยสหายแล้วก็ปิดตาลงแทงเข้าที่หัวใจของนายช่างหวังในที่สุดนายช่างหวังก็หยุดเสียงร้องที่กรีดลงบนใจลมนิ่งไม่ไหวติ่งอยู่ที่พื้นเปลวไฟบนตัวยังคงเผาไหม้ต่อไปผู้บังคับกองร้อยกำลังจะดึงดาบออกเปลวไฟประหลาดสีฟ้าก็ลุกพรึบขึ้นลามเรียขึ้นมาบนดำตามปลายดาบและกระบอกปืนไฟลามเร็วมากไม่ทันพริบตาพวกเรายังมองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้บังคับกองร้อยก็โดนเปลวไฟสีฟ้ากลืนกินทั้งตัวผู้บังคับกองร้อยก็เช่นเดียวกับนายช่างหวังดิ้นรนตะโกนร้องอย่างทุกข์ทรมานทุกคนเข้าใจเขาดีเขาเป็นผู้ชายแข็งแรงแม้ภายนอกจะดูเรียบร้อยบอบบางแต่ความอดทนและความเด็ดเดี่ยวล้วนอยู่ในมาตรฐานยอดเยี่ยมของทหารมืออาชีพไม่รู้ว่าโดนเปลวไฟประหลาดนั้นแผดเผาจะทรมานขนาดไหนจึงทำให้เขาร้องออกมาถึงเพียงนี้หัวหน้าสองยกปืนขึ้นทั้งน้ำตาตอนนี้ไม่สนว่าจะทำให้หิมะถล่มหรือไม่เขาไม่อาจทนดูผู้บังคับกองร้อยทรมานต่อไปวินาทีที่เขาจะเหนียวไกผู้บังคับกองร้อยที่ไฟลุกท่วมก็พูดขึ้นฉันขอสั่งไม่ว่าใครก็ห้ามยิงปืนพาสายทั้งหมดไปจากที่นี่แม้ความทรมานของร่างกายสุดที่จะรับไหวแต่ผู้บังคับกองร้อยก็ยังคงมีสติเขารู้ว่าเสียงร้องของตัวเองอาจทำให้หิมะถล่มเพื่อไม่ให้มีเสียงอีกเขาหันดาบปลายปืนที่เผาจนแดงเข้าแทงใส่หัวใจตัวเองเวลาผ่านไปร่างกายของเขาถูกเผาเป็นกองเท่าธุลีคนที่เหลืออยู่จ้องมองวีรกรรมอันองอาจและน่าโศกเศร้าฉากนี้ทุกคนกำมือแน่นกัดปากขมใจพยายามหยุดกลั้นน้ำตาไม่ให้รินไหลบางคนกัดปากตัวเองจนแตกหุบเขาเงียบงันไร้เสียงท้องฟ้าสีครามสะท้อนอยู่บนผิวน้ำแข็งของแม่น้ำตาปิงให้ความรู้สึกเหมือนภาพลวงตาดูคล้ายในโลกมีท้องฟ้าที่เหมือนกันสองฟากแยกไม่ออกว่าไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างสถานที่อันงดงามปานสวรรค์กับอบอวลไปด้วยบรรยากาศแปลกประหลาดน่าสะพรึงกลัวบนพื้นมีผงธุลีสองกองเมื่อไม่กี่นาทีก่อนพวกเขายังมีชีวิตอยู่แท้ๆตอนนี้กลายเป็นเพียงเท่าธุลีกองเล็กๆเผาไหม้จนเศษกระดูกก็ไม่หลงเหลือถ้าไม่เห็นทั้งหมดด้วยตาตัวเองใครจะเชื่อว่าบนโลกมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นทันใดนั้นลูกไฟสีฟ้าก็บินขึ้นมาจากกองผงธุลีของนายช่างหวังมันหยุดอยู่กลางอากาศหันหน้าเข้าหากลุ่มคนคล้ายกำลังเลือกเป้าหมายความเร็วของมันสูงมากภายในรัศมีการโจมตีของมันไม่มีใครสามารถมั่นใจได้ว่าจะหนีรอดในอากาศมีเสียงสั่นสะเทือนเบาๆคือเสียงกระพือปีกของแมลงเต่าทองประหลาดนี้ตอนนี้กลุ่มย่อยของเราเสียคนไปแล้ว3ล้วนเป็นสมาชิกที่สำคัญ
ผู้บังคับกองร้อยที่เป็นผู้นำกลุ่มและวิศวกรอีก2ได้พลีชีพไปแล้วยังเหลือวิศวกรอีก2 1คือช่างรังวัดลั่วหนิงและนายช่างหลิวจากศูนย์ธรณีวิทยาเซี่ยงไฮ้ดูท่าว่าภารกิจครั้งนี้ไม่อาจทำสำเร็จแล้วผู้บังคับกองร้อยไม่อยู่แล้วในใจของเหล่าทหารขาดแกนนำสำคัญแต่ยามที่เผชิญกับลูกไฟสีฟ้าประหลาดนี่ทุกคนคล้ายมีความคิดเดียวกันว่ายอมโดนหิมะถล่มทับตายดีกว่าโดนไอ้ตัวผีร้ายนี่เผาทั้งเป็นเหลือแต่ขี้เถ้าทหารหลายคนทนไม่ไหวยกปืนขึ้นเล็งแมลงเต่าทองที่อยู่กลางอากาศหัวหน้าสองชิงพูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าสหายทั้งหลายผู้บังคับกองร้อยได้สละชีพแล้วตอนนี้ผมคือผู้นำกองเนอร์ผมขอสั่งให้ทุกคนมีชีวิตอยู่กลับไปเหมาะไม่เหมาะผมเข้าใจว่าหัวหน้าสองคิดจะทำอย่างไรเขาคิดจะสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นใช้เวลาอันมีค่าหนีไปผมจับแขนเขาไว้พูดปนสะอื้นว่าไม่เหมาะท่านไม่ใช่สมาชิกพรรคทำไมเป็นท่านไปเนอร์พาไปผมไปเองหัวหน้าสองผลักมือผมออกเสียวหูเอ๋ยแม้แต่สมาชิกกลุ่มนายก็ไม่ได้เป็นเนอร์ฉันบอกไม่ให้นายพูดเรียนแบบฉันนายก็ไม่ยอมฟังเนอร์ยังไม่ทันสิ้นเสียงเขาพุ่งตรงไปยังลูกไฟกลางอากาศหัวหน้าสองก้าวไปสองก้าวก็หยุดลงเบื้องหน้าเราเกิดเรื่องราวที่ไม่อาจคาดคิดแมลงเต่าทองประหลาดที่มีเปลวไฟตัวนั้นแยกร่างออกเป็น3ทุกตัวขนาดตัวเท่าเดิม1ในลูกไฟสีฟ้า3ลูกตรงเข้าหาหัวหน้าสองอีก2พุ่งใส่กลุ่มคนเร็วปานสายฟ้ารวมหัวหน้าสองเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสบียงเหล่าเจ้าเจ้าหน้าที่สื่อสารเสี่ยวหลิน3คนโดนลูกไฟโจมตีทั้งร่างลุกเป็นไฟพวกเขาส่งเสียงร้องหน้าเวทนาออกมาพร้อมกันดิ้นรนอยู่บนพื้นพยายามกลิ้งตัวเพื่อดับไฟเรื่องน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นแล้วเนื่องจากเมื่อครูเผชิญหน้ากับลูกไฟทหารทุกคนต่างตื่นตกใจพากันถอดสลักนิรภัยของปืนออกหมดกระสุนปืนที่บรรจุอยู่เตรียมพร้อมยิงเจ้าหน้าที่สื่อสารเซลลินอายุเพียง16ปีเขายังไม่มีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้าความตายหรือจิตใจที่อดทนเหมือนกับผู้บังคับกองร้อยและหัวหน้าสองเปลวไฟปีศาจเผาทำลายสติของเขาภายใต้ความเจ็บปวดปืนกึ่งออโตเมติกในมือเขาก็ลั่นทหารสามนายถูกกระสุนปืนลูกหลงล้มลงกลางกองเลือดเรื่องราวดำเนินไปจึงจุดเลวร้ายสุดผู้บังคับกองร้อยยอมฆ่าตัวตายก็ไม่ยอมให้พวกเรายิงปืนแต่สุดท้ายปืนก็ลั่นจนได้โดนแมลงไฟประหลาดโจมตีแม้จะน่ากลัวแต่ถ้าหิมะถล่มก็หมายถึงภัยพิบัติท่วมหัวสมาชิกในกองย่อยเล็กๆทุกคนไม่มีใครรอดชีวิตแน่ในหุบเขาใต้แม่น้ำตาปิงหากส่งเสียงตะโกนก็มีความเป็นไปได้3ส่วนว่าจะทำให้หิมะถล่มแต่ถ้ายิงปืนก็มีสิทธิ์ 200% เลยว่าผลที่ตามมาจะเลวร้ายเมื่อเห็นเซลลินที่ขาดสติลั่นไกปืนเพื่อนทหารพลาดโดนลูกหลงตายไป3คนผมก็ไม่คิดอะไรอีกขบกรามแน่นแล้วยกปืนไรเฟิลขึ้นยิงไปที่3จุดคือเซลลินหัวหน้า2และเหล่าเจ้าที่ล้มอยู่กลางกองเพลิงดิ้นรนอย่างทรมานเสียงปืนไรเฟิลดังสะท้อนในหุบเขาเนื่องจากหุบเขาเป็นช่องแคบรวมด้วยกำแพงน้ำแข็งจากพื้นแม่น้ำตาปิงก็เกิดเป็นโพรงถ้ำธรรมชาติดีๆนี่เองเสียงปืนเสียงตะโกนเสียงร้องไห้ดังสะท้อนอยู่ในหุบเขาคลื่นแล้วคลื่นเล่าเนิ่นนานไม่มีหยุดในขณะนั้นผมยังไม่อาจหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของการยิงเพื่อนทหารด้วยมือตัวเองในสมองมีแต่ภาพหัวเราะเริงร่าของพวกเขายามมีชีวิตทันใดนั้นรู้สึกเย็นวาบบนหัวสติจึงกลับคืนมาใช้มือลูบดูที่แทบเป็นเกล็ดหิมะร่วงใส่หน้าผากพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจัดจ้าบนท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีทางหิมะตกใจผมหล่นวูบความคิดแรกที่โผล่ขึ้นมาในสมองก็คือในที่สุดหิมะก็ถล่มตอนนี้ลูกไฟสีฟ้าก็บินขึ้นจากร่างที่ยังคงเผาไหม้ของเพื่อนทหารทั้ง3คนณเวลานั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องยิงปืนอีกแล้วกาว่าเป็นคนที่แม่นปืนที่สุดในกองเราเขายกปืนขึ้นยิงออกไป3ครั้งโดยแทบไม่ต้องเล็งทุกครั้งยิงเข้าใจกลางลูกไฟแมลงเต่าทองที่อยู่ข้างในตัวยังไม่เท่าปากกระบอกปืน
ทั้งร่างของมันโดนยิงสลายไปเปลวไฟก็มอดดับตามไปด้วยจากเหตุการณ์สั้นๆแต่โหดร้ายนี้พวกเราทหาร8คนรวมกับหัวหน้า2ผู้บังคับกองร้อยทั้งหมด10คนตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือเพียงทหาร3คนคือผมต้าเกิดจือกาวาและผู้เชี่ยวชาญ2คนคือนายช่างหลิวกับล้วนหนิงหิมะที่หล่นใส่หัวหนักขึ้นทุกทีเสียงดังสนั่นขึ้นทั้งหุบเขาสั่นสะเทือนเราเงยหน้าขึ้นมองด้านบนแผงหิมะม้วนตัวเป็นพายุคล้ายกับคลื่นยักษ์สีขาวปิดฟ้ากลุ่มดินถาโถมมาทางพวกเราตาเกิดชื่อดึงผมทีหนึ่งร้องเรียกว่าเหล่าหูเวลาอย่างนี้จะมัวดูอะไรอยู่อีกรีบเพนเถอะจุดที่พวกเราอยู่คือตรงกลางหุบเขาหิมะถล่มลงมาคงจะถมเรียบทั้งหุบเขาไม่มีทางหนีโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อถึงหัวเรี่ยวหัวต่อของความเป็นความตายคนเรามักสามารถดิ้นรนเฮือกสุดท้ายได้โดยสัญชาตญาณล้วนหนิงตกใจจนเป็นลมไปนานแล้วตาเกิดจื่อแบกเธอขึ้นหลังผมกับกาวาสองคนช่วยกันทั้งลากทั้งดึงในช่างหลิววิ่งไปในทางตรงกันข้ามกับแม่น้ำตาปิงหวังเพียงสามารถปีนถึงยอดเนินเขาที่อยู่สูงขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่หิมะจะถล่มลงมาไปคว้าโอกาสรอดชีวิตสุดท้ายนี่ไว้ในเวลาที่สิ้นหวังที่สุดพวกเราก็ยังไม่ทิ้งปืนในมือปืนคือส่วนหนึ่งของชีวิตทหารทิ้งปืนก็หมายถึงทิ้งเกียรติยศแต่ของอย่างอื่นนั้นเราไม่ได้สนใจแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างก็ทิ้งไปหมดคิดอยากจะปลดเป้บนหลังทิ้งไปด้วยแต่ก็รีบร้อนจนไม่ทันแล้วผู้รอดชีวิต5คนฉุดลากกันวิ่งอย่างบ้าคลั่งหิมะถล่มลงมารวดเร็วพลังมหาศาลมวลรวมทุกสิ่งในเส้นทางเข้าไปในหุบเขาเวลานั้นพื้นดินขุนเขาสั่นสะเทือนผมเคยได้ยินคนเล่าถึงเหตุการณ์หิมะถล่มแต่อย่างไรก็คิดไม่ถึงเลยว่าระหว่างสวรรค์และพื้นพิภพจะมีคลื่นยักษ์สีเงินที่มีอนุภาพปานนี้พวกเราถึงกับถอดใจถึงจะมีขาที่ยาวกว่านี้แค่ไหนก็หนีไม่พ้นแน่แล้วบทที่6กรามปีศาจ9ชั้นนับว่าฟ้าไม่ทอดทิ้งโดยแท้หิมะถล่มก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทำให้เนินเขาชันเบื้องหน้าพวกเราแยกออกเป็นร่องใหญ่ที่เอียงลงพายุหิมะกวาดเอาทุกสิ่งในอากาศถาโถมมาถึงแล้วพวกเราไม่คิดอะไรอีกพยายามพุ่งตัวเข้าไปในรอยแยกกลางหินผารอยแยกเทชันลงมากคิดไม่ถึงว่าเบื้องล่างจะทิ้งดิ่งขนาดนี้5คนล้มรวมกันลงไปกลิ้งกันอยู่หลายรอบก็ล้มลงไปที่ก้นบึ้งของโพรงใหญ่จากนั้นก้อนหิมะขนาดใหญ่ก็กลิ้งตามมาปิดปากรอยแยกอย่างแน่นสนิทแล้วอองหิมะฟุ้งกระจายทำเอาพวกเราห้าคนไอรุนแรงไม่หยุดเสียงโครมครามเหนือหัวดังอยู่เนิ่นนานกว่าจะสงบลงฟังเสียงนี้แล้วไม่รู้ว่าข้างบนมีหิมะทับถมอยู่กี่หมื่นตันในความมืดมิดมองไม่เห็นสิ่งใดพวกเรารอดจากความตายมาได้ผ่านไปอีกนานจึงมีคนพูดขึ้นสำเนียงตะวันออกเฉียงเหนือชัดเจนฟังก็รู้ว่าคือต้าเกอจือยังหายใจได้ก็ส่งเสียงหน่อยเหล่าหูกาหวาจือในช่างหลิวช่างหญิงรู้ว่าทุกคนอยู่ไหมผมรู้สึกเหมือนร่างได้แตกกระจายปวดจนพูดไม่ออกได้แตกอืออาไปสองครั้งให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่กาหวาส่งเสียงตอบหยิบไฟใช้ออกมาสองรอบๆลัวหนิงนั่งอยู่บนพื้นแววตาซึ้งซึมดูไม่ได้รับบาดเจ็บนายช่างหลิวล้มอยู่ข้างเธอสลบสลายไม่ได้สติขาซ้ายตรงหน้าแข้งกระดูกหักกระดูกขาวโพลนทิ่มออกมาด้านนอกพวกเราตกลงมาในร่องหินที่ทั้งแคบและลึกในรัศมีที่มีไฟฉายส่องถึงล้วนดำมืดไม่รู้ว่าไกลออกไปจะเป็นอย่างไรตาเกอจือใช้มือยื่นไปที่จมูกนายช่างหลิวกระตุกและปล่อยมือลงแย่แล้วแย่แล้วไม่มีลมหายใจแล้วผมปีนข้ามไปจับที่ประจรของนายช่างหลิวหัวใจไม่เต้นแล้วจริงๆจึงถอนหายใจพูดกับตาเกอจือพวกเราฝังนายช่างหลิวกันเถอะผมหยิบเอาพลทหารออกมาคิดจะขุดหลุมกาวาขวางผมไว้ชี้ไปที่พื้นแมลงไฟกาวาเตือนเช่นนี้ผมจึงนึกได้ถึงแมลงเต่าทองปีศาจเหล่านั้นกองย่อยเรามีทั้งหมด14คนภายในไม่ถี่กี่นาทีที่น่าสะพึงกลัวก็ตายไปแล้ว10คนดูท่าพื้นดินแถวนี้จะขุดหลุมสเปะสปะไม่ได้สวรรค์จึงรู้ว่าเบื้องล่างมีสิ่งน่ากลัวอะไรอีกแต่ก็ไม่อาจปล่อยร่างของสหายไว้ข้างนอกชิ้นนี้คงได้แต่หาทางออกอื่นผมใช้ไฟฉายส่องให้แสง
ตาหวากับตาเกอจือเก็บก้อนหินใกล้ๆมากลบร่างของนายช่างหลิวนับเป็นการเกาะสุสานหินอย่างเรียบง่ายให้เขาในช่วงตอนนี้ล้วนหนิงนั่งไม่ขยับขยื่นอยู่ที่พื้นตลอดจ้องมองสุสานหินของนายช่างหลิวอย่างเงียบๆสุดท้ายไม่อาจฝืนทนได้อีกต้องปล่อยเสียงร้องไห้ความโศกโศกาที่กดแน่นอยู่ในใจถูกปลดปล่อยออกมาดังคลื่นซัดทำนบพังผมคิดจะปลอบใจเธอแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรถูกเสียงร่ำไห้ของเธอทำให้สะเทือนใจจมูกเริ่มคัดๆใจเหมือนโดนมีดกรีดนึกถึงเมื่อคืนวานกองย่อยยังยืนล้อมไฟหน้าค่ายทหารร้องเพลงทหารเสียงดังก้องกังวานนั้นยังคล้ายสะท้อนอยู่ในหูแต่แล้ววันนี้เพื่อนทหารส่วนใหญ่กลับต้องนอนหลับนิรันดร์อยู่ใต้หิมะแม่น้ำตาปิงผมพยุงล้วนหนิงให้ยืนขึ้นร่วมกันไว้อาลัยให้นายช่างหลิวและเพื่อนทหารคนอื่นเวลานั้นไม่ว่าโอกาสใดล้วนต้องอ้างอิงถึงสันนิพนธ์ของเหมาผมท่องนำทั่วฟ้าขาวโพลนเดินทัพในหิมะยิ่งบีบคั้นอีก3คนพร้อมกันส่งเสียงรับท่อนต่อเหนือหัวคือเขาสูงลมโบกธงแดงพริ้วผ่านด่านมีเสียงการสละชีพเป็นปณิธานหารร้องเรียกตะวันจันทราเปลี่ยนวันใหม่จากนั้นพวกเราก็ยกมือขวาขึ้นสาบานเพื่อนทหารสหายจากไปอย่างวางใจเถิดความตายของบางคนเบาดุจขนหานความตายของบางคนหนักดังภูเขาไทยตายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนหนักดังภูเขาไทยพวกท่านสละชีพเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนพวกเราจะสานต่อปณิธานที่ยังไม่บรรลุของวีรชนผู้พลีชีพย่ำเท้าตามรอยที่ท่านย้อมแดงไปด้วยเลือดทำให้การปฏิวัติวัฒนธรรมโดยชนชั้นกรรมากรผู้ไร้สมบัติไปให้ถึงที่สุดชัยชนะในท้ายที่สุดจะเป็นของพวกเราทหารกรรมากรชาวนาตอนนั้นผมยังเป็นทหารใหม่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีไว้อะไรไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรบ้างเพียงแค่จำได้ว่าตอนประชุมคนอื่นพูดอะไรในสถานการณ์นั้นก็ไม่มีอะไรแบ่งแยกสมควรหรือไม่สมควรผ่านไปอีกเนิ่นนานพวกเราสงบลงจากความโศกเศร้าแล้วจัดการกับแผลบนตัวโชคดีที่ล้วนเป็นแผลไม่หนักหนาไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวกินขนมเปี๊ยะอัดแบนคนละเล็กละน้อยรวมตัวการปรึกษาว่าขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรดีจะออกไปทางหุบเขาที่มีก้อนหิมะปิดอยู่คงเป็นไปไม่ได้ผมคาดว่าทั้งหุบเขาคงโดนหิมะถมเต็มแน่นตอนนี้คงได้แต่หาทางออกอื่นตาวาตบๆกระเป๋ากระสุนที่โล่งๆบนตัวเขาบอกว่ากระสุนมีไม่มากแล้วตอนพวกเราขึ้นเขาต้องแบกอุปกรณ์จำนวนมากจึงพกลูกกระสุนมาน้อยที่สุดทุกคนมีเพียง3แมกกาซีนอย่างไรก็ไม่ใช่ภารกิจสู้รบแถบนี้ก็ไม่มีโจรร้ายตอนหิมะถล่มก็โยนกระสุนส่วนหนึ่งทิ้งไปตอนนี้พวกเรามีลูกปืนเฉลี่ยคนละประมาณ20กว่าลูกและมีระเบิดรวม2ลูกใต้ดินคงไม่มีสัตว์ร้ายอะไรกระสุนมากไปก็ไม่ได้ใช้ไว้พอป้องกันตัวก็พอแล้วเสบียงหมดเกลี้ยงที่กินได้ก็กินไปหมดแล้วเมื่อครู่ต้องคิดหาทางออกให้ได้ภายใน2วันไม่เช่นนั้นคงหิวตายกันอยู่ใต้ดินโชคดีในความโชคร้ายก็คือล้วนหนิงพกเข็มทิศอยู่กับตัวความลึกของร่องเขามากกว่าที่เราคาดไว้เดินไปทางใต้สักครู่ก็สุดทางรอยแยกบนพื้นเบี่ยงไปทางเหนือความรู้สึกเหมือนว่าเดินไปถึงด้านล่างของแม่น้ำตาปิงพวกเราเดินหน้าไปในความมืด10กว่าชั่วโมงแล้วยิ่งเดินลักษณะภูมิประเทศก็ยิ่งต่ำลงพื้นที่ก็ยิ่งกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆล้วนหนิงใช้เครื่องวัดความดันวัดอากาศวัดแปลค่าความดันอากาศเป็นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลได้400กว่าเมตรพอๆกับเสฉวนต่ำกว่าความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 4,000 กว่าเมตรของทิเบตมากถ้ายังเดินต่อไปกลัวว่าจะถึงใจกลางโลกเป็นแน่ในที่สุดภูมิประเทศก็ราบเรียบได้ยินเสียงน้ำไหลเชี่ยวเหมือนว่าไม่ไกลออกไปมีแม่น้ำใหญ่ใต้ดินผมเห็นว่าไม่มีทางลาดลงอีกก็ใช้ไฟสายส่องไปรอบๆดูว่ามีทางลาดขึ้นหรือไม่ทันใดนั้นก็พบว่าแสงไฟที่ส่องไปก่อเกิดแสงสะท้อนบางเบาบนกำแพงหินคล้ายดั่งสาดส่องอยู่บนแผ่นกระจกเล็กๆมากมายล้วนหนิงร้องเสียงอย่างแปลกใจเป็นสารแร่ไมก้าพวกเราอีก3คนได้ยินเธอบอกว่าแร่ไมก้าก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ฟังเสียงเธอตื่นตกใจนึกว่ามีเรื่องคับขันรีบบังตัวล้วนหนิงไว้ข้างหลัง
ใช้ความเร็วสูงคว้าปืนแบบ56กึ่งออโตเมติกจากหลังมาถอดสลักนิรภัยออกเตรียมพร้อมยิงล้วนหนิงถามอย่างงงๆพวกเธอทำอะไรอ่ะผมเตรียมปืนพร้อมไว้พลางถามล้วนหนิงอะไรตัวเมียหรือตัวผู้อ่ะอยู่ที่ไหนล้วนหนิงบอกว่าไม่ใช่สัตว์ฉันหมายถึงรอบๆที่นี่ล้วนเป็นก้อนผลึกแร่ไมก้าและผลึกหินมักอยู่ในชั้นหินเดียวกันมีผลึกหินจริงๆล้วนหนิงแม้นมีหน้าที่หลักเป็นงานรังวัดแต่ก็ทำงานกับกลุ่มนักธรณีวิทยาความรู้เรื่องแร่ธาตุจึงมีไม่น้อยรอบตัวเรามีผลึกหินที่ดูคล้ายแผ่นกระจกบางๆมากมายเป็นผลึกหินระบบโมโนคลินิกจำพวกหนึ่งพบได้ในชั้นหินเก่าแก่ที่มีสองธาตุรวมอยู่กันเท่านั้นที่ใต้ดินเหอเป่ยมีอยู่จำนวนมากแต่แร่ไมก้าที่นี่สีเข้มจัดรูปทรงเป็นแท่งหกเหลี่ยมคุณสมบัติสูงกว่าที่มาจากเขตในมากดูจากความเข้มของสีแร่ไมก้าจุดที่เราอยู่คงจะลึกจนเกินจินตนาการได้ล้วนหนิงโดนแร่ไมก้ารอบตัวที่หาดูได้ยากดึงดูดเข้าแล้วมองก้อนนี้แล้วก็มองก้อนนั้นผมหยิบก้อนเล็กๆขึ้นมาดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกแตกต่างทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงต้าเกอร์จือตะโกนไปทางป้านายทำอะไรอ่ะลุกขึ้นมาเร็วผมใช้ไฟฉายส่องไปเห็นกาว่าคุกเข่าอยู่ที่พื้นก้มหัวคารวะตามวิธีของชาวทิเบตทั้งตัวราบไปบนพื้นนายคนนี้ทำอะไรก้มหัวคารวะใครผมส่องไฟไปด้านหน้าเขาแล้วก็ต้องหายใจวาบเย็นเข้าวูบหนึ่ง